ปิดประเด็นข่าวค่ะเปิดลึกเหตุเฮลิคอปเตอร์รัฐมนตรีมหาไทยยูเครนตกพบซากคล้ายระบบต่อต้านนาโต้สอดทำงานพลาดยิงกันเองจากกรณีที่เมื่อวานนี้18มกราคม66มีรายงานว่าบุคคลสำคัญ3คนในกระทรวงมหาดไทยของยูเครนเสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกใกล้กับโรงเรียนอนุบาลชานกรุงเคียฟด้านตะวันออกนายเดนิสโมนาสเคียสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนวัย42ปีเสียชีวิตพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงต่อมา World Update ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยบอกว่าท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งปีนเกลียวไม่ลงรอยกันระหว่างฝ่ายบริหารยูเครนกับฝ่ายทหารและหน่วยความมั่นคง SBU ที่สาดน้ำลายใส่กันไปมาจนสับสนโอลหม่านจนนายอลิสโตวิชที่ปรึกษาประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ออกมาแฉว่าระบบต่อต้านอากาศยานเทพนาโต้ทำงานผิดพลาดโจมตีอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัย9ชั้นเมืองเดนีโปเปตรอฟจนมีผู้เสียชีวิต45รายแล้วผลการพูดความจริงของเขาทำให้สมาชิกสภาและทหารหัวร้อนไม่พอใจทำให้แผนโฆษณาชวนเชื่อโยนบาปเพรัสเซียพังไม่เป็นท่าเขาจึงตัดสินใจถอยด้วยลาออกเพื่อลดความขัดแย้งกับฝ่ายทหารล่าสุดเกิดเหตุแปลกเมื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ Airbus H225 หรือเดิมชื่อ Eurocopter EC225 Super Puma ของฝรั่งเศสเป็นรุ่นที่มีตำหนิปัญหาทางเทคนิคตกบ่อยชื่อเสียงไม่ดีนักใช้โดยหน่วยบริการฉุกเฉินที่ใช้พาบรรดารัฐมนตรีบุคคลสำคัญจำนวนมากบินขึ้นจากเมืองหลวงกรุงเคียฟของยูเครนเดินทางไปทำธุรกิจลับส่วนตัวมันโดนอะไรเข้าไปก็ไม่รู้เกิดไฟลุกไหม้ขณะที่ยังลอยอยู่ในอากาศปีกหมุนเครื่องบินฉีกขาดตกลงมาเกี่ยวสายไฟระเบิดลุกไหม้ในอาคารเขตของโรงเรียนอนุบาลในโบรวารีห่างใจกลางกรุงเคียฟราว8กิโลเมตรสำนักงานประธานาธิบดียูเครนยืนยันการตกของเครื่องบินในอาณาเขตของโรงเรียนดังกล่าวเป็นความจริงเครื่องบินตกลงบนสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมครีเมนโกหัวหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้ว16รายโดย9รายก็คือบุคคลสำคัญที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเช่นนายเดนิสมอนาสทริสกี้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเยฟจินีเยนินรัฐมนตรีช่วยว่าการคนที่1หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญอื่นๆต้องพิสูจน์อัตลักษณ์และมีเด็กอีก3รายในโรงเรียนอนุบาลรับเคราะห์ลูกหลงไปด้วยมีผู้บาดเจ็บรวม25รายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในจำนวนนี้เป็นเด็ก10รายทางการยูเครนบ่ายเบี่ยงไม่ได้ระบุสาเหตุการตกออมแอมว่าเรากำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แต่ที่น่าสนใจก็คือในที่เกิดเหตุพบซากชิ้นส่วนบางอย่างคล้ายระบบต่อต้านอากาศยานเทพซึ่งทางการยูเครนพยายามปกปิดห่อไว้ด้วยวัสดุสำหรับพิสูจน์หลักฐานพยานผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่านักบินจงใจขับเฮลิคอปเตอร์ที่ไฟลุกไหม้หมุนคว้างไปทางด้านข้างอาคารโรงเรียนอนุบาล2ชั้นนายเดนิสโมนาสตริกี้รัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งเสียชีวิตจากเหตุครั้งนี้เขาเพิ่งคุยโวเมื่อวันก่อนว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงภายในยูเครนเพื่อทวงคืนไครเมียและดอนบาสรวมทั้งต่อสู้กับรัสเซียแต่วันนี้เขาไปก่อนแล้วนางเมลาเนียโพโดยักภรรยาของที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนระบุแบบกินปูนร้อนท้องทันทีอ้างว่าเป็นฝีมือของรัสเซียโดยทางตรงหรือทางอ้อมสังหารรัฐมนตรีหลายคนของยูเครนมีความเป็นไปได้ว่าสาเหตุแรกจุดนี้ห่างจากใจกลางเมืองหลวงราว8กิโลเมตรหมอกหนาก่อนขึ้นบินไม่ได้ประสานงานแจ้งระบบต่อต้านอากาศยานเทพของนาโต้ที่มีหลายแบรนด์จำนวนมากวางไว้รอบกรุงเคียฟระบบสื่อสารและไฟฟ้ายูเครนขัดข้องระบบเทพจึงเปิดตัวเองขึ้นมาอัตโนมัติโจมตีขึ้นไปเพราะคิดว่าเป็นอากาศยานฝ่ายตรงข้ามที่แปลกปลอมสาเหตุที่2ก็คือความขัดแย้งแทงข้างหลังกันเองระหว่างฝ่ายทหารและการเมืองที่กำลังง่อนแง่นเพราะรู้ว่าเครื่องบินลำนี้มีบุคคลสำคัญทางความมั่นคงทางการเมืองจำนวนมากจึงเปิดระบบต่อต้านอากาศยานประเภทประทับบ่าแมนแพดสอยหรือก่อวินาศกรรมเฮลิคอปเตอร์ซะเลยเพื่อแก้เผ็ดหรือช่วงชิงเก้าอี้ใหญ่ซึ่งเรื่องแบบนี้มีในช่วงชุลมุน
สาเหตุที่3ก็คือโดนระบบต่อต้านอากาศยานรัสเซียเข้าไปเพราะรัสเซียติดตั้งระบบห่างไปแค่ราวไม่เกิน200กิโลเมตรแถวชายแดนเบลารุสและชายแดนรัสเซียสาเหตุที่4ก็คือโดนแจมสัญญาณจากระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รัสเซียจนเฮลิคอปเตอร์สับสนทำงานผิดปกติควบคุมไม่ได้สาเหตุที่5คือเกิดอุบัติเหตุจริงๆจากสภาพเครื่องยนต์เก่าท่ามกลางอากาศเย็นติดลบไฟลุกไหม้จนเกิดการทำงานผิดปกติเสียการทรงตัวตกลงมาใบพัดไปเกี่ยวสายไฟวิเคราะห์ว่าเพื่อไม่ให้เรื่องราวภายในบานปลายรัฐบาลยูเครนคงจะโยนบาปมุกเดิมว่าเป็นความผิดของรัสเซียอ้างอุบัติเหตุหรือโทษดินฟ้าอากาศให้จบๆง่ายไปดูท่าภายในยูเครนตอนนี้จะไว้ใจใครไม่ได้ซะแล้วระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหารขึ้นอยู่กับว่าลูกพี่ใหญ่จะเชิดใครในยามบ้านเมืองวิกฤตอะไรก็เกิดขึ้นได้แน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663